ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ล้างบางเต็มที่สื่อท้องถิ่นเผยเสื้อจิมสั่งเด้งพอออกฟุตบอลแมนอยู่แน่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์บอกเองเซอร์จิมแรดคลิฟจะสั่งเด้งจอห์นเมอร์ทับและหาคนมาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่ของทีมแน่ทำให้เมอร์ทับเตรียมบอกลาปีแสดงหลังอยู่กับทีมมาเกือบ10ปีเซอร์จิมแรดคลิฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษจะหาคนมาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่แทนที่จอห์นเมอร์ทับอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลาที่เขาได้เข้ามาบริหารทีมอย่างเป็นทางการตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์มันมีข่าวมานานแล้วว่าแรดคลิฟจะได้เข้าถือหุ้น 25% กับแมนยูแต่เขาจะมีอำนาจสั่งการด้านฟุตบอลด้วยพร้อมกับอาจมีเงื่อนไขที่ทำให้เทคโอเวอร์ทีมจากตระกูลเกลเซอร์แบบเต็มตัวได้ในภายภาคหน้าทั้งนี้เป็นที่เชื่อกันว่าแรดคลิฟไม่ประทับใจการทำงานในด้านการเสริมทัพของแมนยูในช่วงที่ผ่านมาและต้องการเอาคนรู้ใจมาทำงานที่ปิดแสดงโดยก่อนหน้านี้ริชาร์ดอาร์โน่ประธานบริหารของแมนยูไนเต็ดก็ประกาศแล้วว่าจะลงจากตำแหน่งเมื่อหมดปี2023กระทั่งล่าสุดแมนเชสเตอร์อินนิวก็เสริมว่าเมอร์ทับเองก็จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเช่นกันและจะเข้าทำงานให้กับแมนยูตั้งแต่ปี2014และได้ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการด้านฟุตบอลเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2021โดยที่จริงฤดูกาลก่อนเมอร์ทับได้รับคำชมอย่างมากที่ปิดดีลกับคาเซเมโร่และลิซาโดมาร์ติเนสได้เพราะทั้งคู่เป็นแกนหลักที่ทำให้ทีมมีผลงานโดดเด่นแต่ฤดูกาลนี้นักเตะที่แมนยูดึงมาร่วมทีมนั้นไม่มีใครโชว์ความได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแม้แต่คนเดียวดีลนี้ขอซื้อขาดบาเยิร์นสนคว้าลาเฟวารานในช่วงหน้าหนาวฟอร์เรียนเฟสเทนเบิร์กนักข่าวในวงการฟุตบอลเยอรมันระบุบาเยิร์นมิวนิกกำลังแอบเล่ลาเฟวารานค่าตัวอาจจะอยู่ที่20-30ล้านยูโรบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเยอรมันกำลังให้ความสนใจจะคว้าลาเฟวารานปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานจากฟอร์เรียนเฟสเทนเบิร์กนักข่าวคนดังประจำวงการลูกหนังเมืองเบียร์อนาคตของวารานในถิ่นโอทฟอร์ดเริ่มเกิดความไม่แน่นอนขึ้นหลังจากเขาไม่ได้การันตีการเป็นตัวจริงอีกต่อไปโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวหรือว่าเขาอาจย้ายไปเล่นในทีมในลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียเฟตเทนเบิร์กเสริมว่าบาเยิร์นได้รับการแจ้งว่ามันมีความเป็นไปได้ที่วารานจะย้ายออกจากแมนยูในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-30 ล้านยูโรและตอนนี้แมนยูก็มีคิดที่จะปล่อยวารานในรูปแบบการยืมตัวด้วยอย่างไรก็ตามเฟตเทนเบิร์กบอกด้วยว่าบาเยิร์นยังไม่ถึงขั้นที่จะทุ่มเทหมดหน้าตักในการไล่ล่าวาลานเพราะติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยหลังจากทุกวันนี้เขารับเงินกับแมนยูอยู่ที่17ล้านปอนด์หรือ748ล้านบาทแมนยูเซ็งเบนฟิก้าไม่มีแผนขายจอห์นเนเวสในช่วงตลาดเดือนมกราคมงานนี้ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงต้องหันไปหาทางเลือกอื่นซะแล้วล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่เหยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มเบนฟิก้าไม่มีแผนจะทำเงินจากการขายจอห์นเนเวสมิดฟิลด์เนื้อหอมอนาคตไกลช่วงตลาดหน้าหนาวนี้กองกลางตัวรุ่งคนเก่งซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากแมนยูไนเต็ดในตลาดนัดแต่เดือนมกราตามการรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือฤดูกาลนี้ดาวเตะโปรตุเกสวัย19โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตกเป็นที่หมายปองของหลายทีมชั้นนำในยุโรปซึ่งก็รวมถึงปิดแสดงที่อยากได้เนเวสมาเสริมแกล่งแดนกลางล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่าน X หรือ Twitter ว่าเหยี่ยวลิสบอนไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจรจาขายเนเวสในเดือนมกราแม้แมนยูจะส่งแมมมองมาจับตาดูฟอร์มของนักเตะหลายครั้งแล้วก็ตามพร้อมกับเสริมว่าเนเวสมีค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรเท่ากับเอนโซ เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่พวกเขาขายให้กับเชลซีเมื่อ1ปีก่อนปัจจุบันเนเวสเหลือสัญญากับเบนฟิก้ายาวถึงเดือนมิถุนายนปี2028ยะเก่งแต่ปากอดีตแข้งลิเวอร์พูลท้าชกรอยคีนหลังสัมภาษณ์พาดพิงเจสันมิเคเทียอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไอร์แลนด์ประกาศท้าชกรอยคีนตำนานกับตันทีมปีศาจแดงพร้อมวางเดินพันก้อนโตคนละ1ล้านปอนด์หลังคีโน่ให้สัมภาษณ์พาดพิงเจ้าตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเดือดดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่คีนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เสียเวทใบแดงของเขาในอาชีพพ่อค้าแข้งโดยหนึ่งในนั้นคือการตีศอกใส่แมกกาเทียระหว่างเกมที่แมนยูปะทะซันเดอร์แลนด์เมื่อปี2002คีโน่วัย52อ้างว่าตอนนั้นอดีตแข้งหงแดงตะโกนให้ตนหุบปากก็เลยของขึ้นและจัดการสั่งสอนด้วยการตีศอกส่งผลให้โดนใบแดงไล่ออกพร้อมกับนี้เขายังตราหน้าแมกกาเทียที่เคยเล่นร่วมกับรอยคีในนามทีมชาติไอร์แลนด์ว่าไม่ใช่เพื่อร่วมทีม